ันนี้ดิฉันนะคะและทีมงานนะคะมายื่นหนังสือกับกมท.กิจการทหารนะคะที่มีคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรเป็นประธานกรรมาธิการและคุณธนเดชเพ็งสุขนะคะเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการเรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีเสียชีวิตระหว่างรับราชการทหารเกณฑ์ของนายคมทัศน์พันฤทธิ์ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยหาเสียงของดิฉันที่ได้บรรจุนะคะตามเป็นอย่างเป็นทางการกับกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะเรียนท่านประธานกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้านางสาวพิษณาชนวัลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต2ได้รับแจ้งจากเพื่อนสนิทของนายคมทัศน์พันฤทธิ์ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อและนามสกุลว่าพี่สาวของนายคมทัศน์นะคะพันฤทธิ์ได้แจ้งแก่ตนว่าเมื่อวันที่19มีนาคม2567นะคะหลังเวลาเที่ยงคืนนายคมทัศน์พันฤทธิ์อดีตผู้ช่วยดำเนินงานของข้าพเจ้าซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการรับราชการทหารเกณฑ์กองประจำการกองทัพบกได้ทำการอัดวินิบาตกรรมตนเองโดยการผูกคอและเสียชีวิตในค่ายทหารของกองทัพบกแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดอย่างแน่ชัดว่าสาเหตุการตายเป็นเพราะอะไรนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้าพเจ้ามีความเสียใจและความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีสาเหตุอื่นและแรงจูงใจอย่างอื่นหรือไม่หรือแรงกดดันจากการถูกกระทำหรือไม่ทั้งนี้เนื่องจากข้าพเจ้าและนายคมทัศน์ได้มีการพูดคุยติดต่อกันเป็นระยะมาโดยตลอดนายคมทัศน์ได้บอกกล่าวถึงความรู้สึกทนทุกข์และความยากลำบากในการรับราชการทหารอย่างต่อเนื่องอย่างข้อความที่ดิฉันได้เปิดเผยไปในโซเชียลมีเดียนะคะเป็นข้อความจริงที่นายคมทัศน์พันฤทธิ์ได้ส่งถึงดิฉันในขณะที่กำลังรับราชการทหารเกณฑ์อยู่นะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่17มีนาคม2567เวลา 16.28 นาฬิกาที่ผ่านมาได้มีคนแจ้งข้าพเจ้าว่านายคมทัศน์ใกล้จะปลดประจำการแล้วซึ่งข้าพเจ้าไม่พบเห็นว่าจะมีเหตุจูงใจในการที่จะทำอัตวิบัติกรรมตนเองด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเรียนถึงท่านประธานคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรได้โปรดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนายคมทัศน์พันฤทธิ์ซึ่งอยู่ระหว่างการรับราชการทหารเกณฑ์โดยข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะดังนี้1กองทัพบกและหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความจริงใจและความโปร่งใสโดยการเปิดเผยผลการชันสูตรพลิกศพซึ่งต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อหน้าสาธารณชนหรืออย่างน้อยที่สุดต่อคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎร2ผู้บังคับบัญชาของนายคมทัศน์ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลที่อาจเกี่ยวเนื่องกับมูลเหตุจูงใจการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอัติวิบัติกรรมหรือไม่ 3. กองทัพบกต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันแก้ไขรักษาอาการสภาวะและโรคทางจิตเวชที่เกิดจากการฝึกฝนและปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลอย่างครอบคลุมและทั่วถึงมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหากผู้ใดเป็นโรคซึมเศร้าและไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอาจก่อเหตุรุนแรงอย่างเช่นคุณคมทัศน์พันฤทธิ์เป็นต้นค่ะฉันขอให้ทางกองทัพและผู้บังคับบัญชารับผิดชอบและแสดงความจริงใจกับเรื่องดังกล่าวขอบพระคุณค่ะ